ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนของประชาไทยทุกท่านครับฮะประชาไทยพาเพื่อนเพื่อนสัญจรติดตามการเคลื่อนไหวของนักเคลื่อนไหวของประชาชนผู้เรียกร้องสิทธิเสรีภาพและประชาธิปไตยมาหลายจังหวัดแล้วนะครับมีทั้งที่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็จังหวัดชลบุรีนะครับที่เพิ่งเมื่อวันซืนที่ผ่านมานะครับไปหลายจังหวัดหลายภูมิภาคแล้วอันนี้ประชาไทยเลยอยากพาเพื่อนๆของเรามาดูการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ในกรุงเทพดูบ้างนะครับว่าทางผู้เรียกร้องสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตยในกรุงเทพนะครับนอกจากที่ว่าจะมีการเคลื่อนไหวของกลุ่มเยาวชนกลุ่มที่เรียกกลุ่มเยาวรุ่นทะลุแก๊สนะครับที่บริเวณสามเหลี่ยมดินแดงที่ซึ่งที่สร้างความสนใจแล้วก็แตกตาทีเดียวนะครับผ่านไปในช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยก็ตอนนี้ก็อาจจะซบเซาลงนิดหน่อยแต่ก็ยังมีกลุ่มอื่นที่ยังคงเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้เราก็มาที่บริเวณหน้าบริเวณอาคารศาลฎีกานะครับถนนราชดำเนินนะครับมาดูกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มพลเมืองโต้กลับนะครับและเพื่อนๆพันธมิตรของพวกเขานะครับที่มาทำกิจกรรมยืนหยุดขังนะครับโดยเบื้องต้นแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาเดินดูบรรยากาศโดยรอบก่อนนะครับจำนวนคนนะครับเนื่องจากว่าเขาจัดมาเป็นเวลา72วันแล้วนะครับคนก็อาจจะไม่หนาตามากนะฮะแต่ว่าก็เดี๋ยวลองดูกันครับแล้วก็หลังจากที่ดูภาพสภาพภายนอกโดยรอบๆแล้วเนี่ยว่าเป็นยังไงบ้างคนมากคนน้อยยังไงแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้ไปลองถามคุยดูครับไม่ได้มีการนัดแนะกันไว้ก่อนว่าจะคุยกับใครบ้างก็จะเดินถามตามผู้ที่มาทำกิจกรรมยืนหยุดขังนี่แหละนะฮะถือว่าประชาไทยอาจจะเป็นตัวแทนนะครับของเพื่อนๆทางบ้านนะครับที่มาคุยมาแลกเปลี่ยนมารับฟังทัศนะนะครับของพวกเพื่อนๆนะครับของนักกิจกรรมนักเคลื่อนไหวประชาชนที่มาทำกิจกรรมรณรงค์ยืนหยุดขังอยู่ที่หน้าอาคารศาลฎีกาในวันนี้นะครับนะครับการยืนนะครับการเป็นการยืนโดยสงบนะครับแล้วก็ทุกคนก็บางคนก็เตรียมป้ายมาบางคนก็เป็นป้ายของภาพของนักเคลื่อนไหวนะครับบางคนก็มีป้ายข้อความนะครับเพื่อสะท้อนความต้องการของพวกเขาของประชาชนของที่มาทำกิจกรรมอยู่ในวันนี้นะครับรายละเอียดนะครับสำหรับการประกันตัววันนี้ไม่ว่าเหตุผลในการขอประกันตัวของทางผู้ต้องหาและทนายความนะครับและเหตุผลนะครับที่ศาลไม่ให้ประกันตัวนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามจากทางแฟนเพจ Facebook ของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนนะครับหรือข่าวทั่วไปเดี๋ยวก็คงจะเป็นข่าวกันโดยละเอียดนะครับวันนี้ก็แจ้งให้เพื่อนๆได้รับทราบไว้ก่อนโดยเบื้องต้นนะฮะครับวันนี้มีผู้คนมายืนก็เท่าที่เห็นนะครับน่าจะประมาณ50คนนะครับเป็นไปได้ถ้านั้นนะครับนอกนั้นก็มีเพื่อนมีเพื่อนๆมีนักประชาชนนะครับที่มายืนนะครับมาดูเป็นเพื่อนมาบางคนก็อาจจะนั่งไม่อาจจะยืนไม่ค่อยสะดวกแล้วนะครับป้าเป้าป้าเป้ามานั่งเป็นเพื่อนนะครับอันนี้ก็มาไลฟ์เพื่อนครับเดี๋ยวนี้ป้าเป้าเราเดี๋ยวลองขอคุยกับบารมีคุณบารมีชัยรัตน์นะครับที่ปรึกษาสมาชิกคนจนนะครับเป็นยังไงบ้างจัดมากี่วันแล้วครับตอนนี้นี่7วันนี้วันที่72มากกว่าที่ยืนคราวที่แล้วนี่1วันละ1วัน
อ๋อเราคราวที่แล้วที่พวกเขาโดนจับกันเราเดือนไหนจำเดือนไม่ได้แล้วแต่เรายืน71วันวันนี้เป็นวันที่72แล้ววันที่2ที่เขาโดนจับใช่ฮะแล้วตอนนี้รู้ข่าวหรือยังว่าตอนนี้นี่ทั้ง5คนที่ยื่นประกันวันนี้ไม่ได้รับสิทธิ์ในการประกันตัวศาลยกคำร้องหมดอ๋อไม่ได้รับประกันประกันตัวเองแล้วเหรอสาเหตุอะไรครับอันนี้ยังไม่ทราบรู้แค่ว่าตอนนี้ศาลยกคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวของทั้ง5คนก็คืออานนท์เบญจาไม้เพนกวินแล้วก็ไทยอีกแล้วมีความรู้สึกยังไงมั้ยแบบถามความรู้สึกกันเนี่ยก็โคตรฮูคือจริงๆไม่คิดนะไม่คิดว่าศาลจะอะไรนะใช้คำว่าอะไรเดียวมันใช้ไม่คิดว่าศาลจะมีดุลพินิจแบบนี้ได้อะไรประมาณนี้ทั้งที่เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันเป็นสิทธิตามกฎหมายเป็นสิทธิอันชอบธรรมโดยแท้จริงเลยอ่ะแล้วกลับมาบอกหลายครั้งแล้วที่บอกว่าอะไรถ้าไม่มีเหตุไม่มีเหตุให้เปลี่ยนแปลงคำสั่งอะไรประมาณนี้ผมก็เห็นเหมือนที่อานนท์เขียนนะก็ควรบอกมาดิถ้างั้นเนี่ยเหตุที่เปลี่ยนแปลงคำสั่งคืออะไรบอกมาจะได้ทำตัวกันถูกอะไรก็จะได้ประกันตัวอันนี้พอบอกอย่างนี้มันปิดทางกันเลยนะผมคิดว่าศาลควรจะมีอะไรที่มีความเป็นธรรมอะไรมากกว่านี้ไม่ใช่มีความเป็นธรรมมีช่องทางให้เห็นมากกว่านี้ว่าทำอย่างไรเราถึงจะได้รับสิทธิในการประกันตัวคืนกลับมาได้ให้กับประชาชนได้เนี่ยบารมีเยืนมากี่วันครับพอจำได้ไหมพอจำได้ไหมยืนมาผมขาดไปประมาณครึ่งเดือนนะพอดีติดงานประมาณครึ่งเดือนก็คือยืนมาประมาณ50วันได้เหนื่อยไหมเหนื่อยหรือว่าโอ้พวกติดคุกเหนื่อยกว่าพวกติดคุกลำบากกว่าเราเยอะเรานี่ไม่ถึงเศษ1ส่วน10ของเขาเลยด้วยซ้ำไปมั้งแค่ยืนวันละชั่วโมงติดชั่วอะไร1ชั่วโมง12นาทีนี่น้อยมากกับคนที่ขาดอิสระเสรีภาพแล้วก็อยู่ในท่ามกลางสิ่งแวดล้อมแบบนั้นนี่เราลำบากสู้เขาไม่ได้หรอกครับแล้วมีความหวังไหมกับการยืนกับการอะไรพวกนี้ทำไมถึงเลือกการแสดงออกเป็นเรื่องของการยืนเฉยๆยืนชูป้ายหรืออะไรเงี้ยก็ยืนเฉยๆนี่แหละก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเราเห็นว่าการยืนก็เป็นการแสดงความไม่เห็นด้วยที่ชัดเจนที่สุดละแล้วก็ยืนตรงเนี้ยยืนตรงที่ลานอากงหน้าศาลฎีกาเนี่ยก็ยืนต่อหน้ากับสถานที่ที่อยู่ของประมุขของตุลาการแล้วเนี่ยถามว่าตุลาการแล้วก็นี่คือการแสดงออกที่เรียกว่าประนีประนอมที่สุดละถ้าเกินกว่านี้ก็คงจะประนีประนอมกันไม่ได้แล้วอะไรประมาณนี้แต่เราก็ยังยืนยันว่าอยากจะประนีประนอมอย่างนี้นะไปเรื่อยๆเอาถือว่าใช้คำว่าประนีประนอมก็แล้วกันนะจริงๆก็ไม่อยากใช้คำนี้เท่าไหร่แต่ว่าต้องการแสดงความสิ่งที่ก็คือเราไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับการใช้ไม่เห็นด้วยกับการที่ไม่เคารพสิทธิของผู้ต้องหานั่นแหละโอเคครับขอบคุณมากครับที่ท่านคุยกับเราไปก็คือบารมีชัยรัตน์นะครับเป็นแกนนำกลุ่มคนหนึ่งของกลุ่มพลเมืองโต้กลับก็ยังมีเพื่อนยังทยอยกันเข้ามานะครับมีป้ายข้อความนะครับมันไกลนิดนึงแล้วก็อากาศมันฟ้ามันเริ่มมืดแล้วขอโทษมองไม่ค่อยเห็นนะครับมีภาพของน้องเพนกวินนะครับมีเบญจาด้วยถ้าจำไม่ผิดเขียนข้อความคำว่าปฏิรูปสถาบันกษัตริย์แล้วก็ไม่เอา112นะครับยกเลิก112นะครับมีข้อความว่าเถิดตุลาการจงคิดอย่างอิสระรับภาระอันหนักหนาทำหน้าที่หากรับใช้ใบสั่งดังกาลีตุลาการเช่นนี้อย่ามีเลยนะครับบทกวีของอานนท์นำพานะครับก็ถูกนำมาเขียนนะครับปริ้นออกมาเป็นข้อความที่นำมายืนในวันนี้นะครับเป็นการส่งสัญญาณถึงตุลาการส่งสัญญาณถึงผู้ที่อ้างตัวเป็นผู้ที่ทรงไว้ซึ่งความเป็นธรรมที่บริเวณหน้าศาลอาญานะครับว่าตอนนี้มีประชาชนมีนักเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับที่ไม่ได้รับสิทธิ์ขั้นพื้นฐานไม่ได้รับสิทธิ์ในการประกันตัวอย่างน้อย20คนและวันนี้5คนท่านก็ได้กระทำการอันอาจให้เกิดการตั้งคำถามว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่จาก
ดยหลักหน้าที่ของท่านนะครับก็คือยกคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวไปอีกครั้งหนึ่งนะครับน้องครับขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมครับผมชื่อสราญยุทธ์จักรประชาไทยครับอยากถามความเห็นความรู้สึกนิดหน่อยได้ไหมครับเป็นยังไงบ้างครับที่มายืนนี่มายืนเพราะอะไรหรือว่ารู้สึกก็มายืนยังไงครับก็มายืนเรียกร้องติดที่การประกันตัวให้เพื่อนๆที่อยู่ในคุกอะค่ะครับตอนนี้นี่มีเพื่อนที่เรารู้จักนี่ประมาณกี่คนครับที่เราพอนึกหน้าพวกเขาออกหรือว่าก็อย่างพวกแกนนำอะไรพวกเนี้ยค่ะแล้วก็คนอื่นๆอีกอะมายืนนานมายืนบ่อยไหมครับหรือว่ามายืนบ่อยแล้วค่ะมายืนนานแล้วมายืนนานแล้วมากี่ประมาณได้กี่วันแล้วครับตอนนี้เรายืนมาตั้งแต่72วันแล้วยืนมานานมากแล้วอ่ะค่ะตั้งแต่ช่วงแรกๆแล้วอ่ะตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยนะครับครั้งที่แล้วก็ยืนเหมือนกันครั้งที่แล้วก็ยืนเหมือนกันครับแล้วก็คิดว่าการยืนการเรียกร้องของเราครั้งนี้มันจะมีผลอะไรต่อกระบวนการยุติธรรมต่อจิตใจของตุลาการหรือผู้มีอำนาจรัฐไหมการยืนการแสดงออกของเราอย่างนี้ในจริงๆก็อยากให้มันไปถึงพวกเขานะคะแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะไปถึงหรือเปล่าอ่ะไม่รู้ว่าเขาฟังเสียงของประชาชนบ้างหรือเปล่าค่ะแต่เราก็ยืนอ่ะให้ก็เราเห็นอยู่ว่ามันไม่ยุติธรรมอ่ะเราก็ออกมาเรียกร้องอ่ะค่ะเราก็ต้องแสดงออกรู้สึกเหนื่อยไหมหลังจากที่ยืนไประยะหนึ่งแล้วก็เพื่อนเราก็ไม่ได้รับการปล่อยตัวมาเหมือนไม่มีใครฟังเราเลยอะไรเงี้ยมันก็มีค่ะมันก็รู้สึกแบบนั้นน่ะแต่ว่าเราก็หยุดไม่ได้อ่ะพวกเขาก็ยังอยู่ในนั้นน่ะค่ะเขาลำบากกว่าพวกเราอย่างน้อยเรายืนอ่ะเราก็ยังได้กลับบ้านไปนอนอยู่กับครอบครัวอย่างเงี้ยมันก็ยังสบายกว่าพวกเขาอ่ะค่ะโอเคครับขอบคุณมากนะครับครับ2เสียงนะครับจากผู้ที่มาทำกิจกรรมในวันนี้นะคะครับครับอ๋อครับขอบคุณมากครับมีเอาท็อฟฟี่มาแจกนะครับขอบคุณมากนะครับนะฮะก็2เสียงนะที่บอกว่าดูเหมือนจะไม่มีความหวังเท่าไหร่แต่ว่ามันก็ต้องทำมันก็ต้องต่อสู้หรือว่าต้องแสดงออกแสดงความรู้สึกความคิดเห็นนะฮะเหตุผลและความรู้สึกนึกคิดต่อไปนะครับเพราะว่าพวกเขาก็ยังอยู่ข้างในนะครับอันนี้เป็นภาพของทนายสมชายนิรภัยจิตครับข้างหลังก็จะเป็นเพ้นท์ของฮาจิสุหลงโตมินาครับซึ่งไม่ได้รับความยุติธรรมจากกระบวนการยุติธรรมที่มีปัญหาอะไรเงี้ยครับก็เลยอยากจะนำเสนอบุคคลทั้งสองครับแล้วก็ที่มายืนเรียกร้องปัจจุบันนี้ก็เห็นว่ากระบวนการยุติธรรมมีปัญหาก็เลยอยากจะมาเรียกร้องความยุติธรรมให้กับน้องๆเพื่อนๆที่อยู่ข้างในอะครับครับเวลาไม่ทราบว่าดูเหมือนว่าคนจะหนาตาขึ้นหน่อยนึงนะครับตอนนี1คุณนะฮะเดี๋ยวสัมภาษณ์คุณหน่อยได้ไหมครับโอเคครับก็อีกท่านหนึ่งนะครับการนำในการจับครั้งนี้นะครับคุณพันศักดิ์ศรีเทพนะครับจากพลเมืองโต้กลับนะครับฮะ
มีอะไรอยากเล่าบ้างรู้ทราบข่าวหรือยังครับว่าไม่ได้ประกันตัววันนี้ผมอ่ะครับคุณได้ประกันหมายถึงว่า5คนเป็นกวินอานนท์ไม่ได้ประกันตัวรู้ยังไม่ครับผมยังไม่ทราบเลยครับวันนี้มายืนนานหรือยังมายืนทั้งหมด72วันแล้วใช่ไหมวันนี้เป็นวันที่71ครับผม71เหรอครับผมเพราะเรามีหยุดวันหนึ่งมีหยุดกิจกรรมวันหนึ่งเพราะว่าเป็นวันมีพระราชพิธีเนื่องมาจากครบรอบวันสวรรคตเราก็หยุดให้วันหนึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่71ฮะใช่ครับซึ่งมันก็เท่ากับครั้งที่แล้วครับผมที่เรายืนมา71วันซึ่งเป็นวันที่ปล่อยได้เพื่อนเราชุดสุดท้ายได้รับการประกันตัวแล้วก็คิดว่าถ้าเกิดว่าตอนนี้ยังยื่นวันนี้ก็ไม่ได้ประกันอีกมันเรารู้สึกเหนื่อยไหมเวลาที่เรามีความรู้สึกเราได้ข่าวพวกนี้เราเรียกร้องสิทธิ์ให้พวกเขาแต่ว่าศาลก็ยกคำร้องไปเรื่อยๆเนี่ยคือถ้าพูดแบบกวนๆหน่อยก็คือมันไม่เหนื่อยอะไรครับเรายืนเฉยๆเพียงแต่ว่าคนเหนื่อยอกเหนื่อยใจน่าจะเป็นศาลมากกว่าที่สิทธิการประกันตัวเนี่ยเป็นเรื่องพื้นฐานที่คนที่ถูกกล่าวหาและยังไม่ได้กระทำความผิดต้องได้รับการประกันตัวหรือทำผิดแล้วแต่ยังสู้ในชั้นศาลอื่นเนี่ยก็ต้องได้รับการประกันตัวเหมือนอย่างคุณสนธิยานชื่นฤทัยในธรรมซึ่งนั่นเป็นเรื่องที่ถูกต้องเพราะงั้นเนี่ยศาลจะเหนื่อยมากกว่าในการหาคำอธิบายกับสังคมในการที่จะสร้างความน่าเชื่อถือกลับมาให้กับกระบวนการตุลาการที่ตอนนี้มันแทบจะไม่เหลือความน่าเชื่อถืออะไรแล้วคำว่าศาลเป็นที่พึ่งสุดท้ายเนี่ยมันก็ใช้ไม่ได้กับสังคมไทยอีกต่อไปหลักการทางกฎหมายถูกฉีกโดยศาลซึ่งเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายเสียเองแต่ที่ผ่านมานี่ศาลก็ไม่เคยเหนื่อยที่จะต้องมาชี้แจงอะไรกับประชาชนเลยไม่เหรอถ้าเกิดที่เราเจอคือมันเห็นความเหนื่อยของศาลอยู่เยอะนะครับไม่ว่าจะการพยายามจะยื้อสิทธิการประกันตัวอย่างให้ผู้ต้องขังเนี่ยรอจนถึงเย็นแทรกคิวอื่นๆเข้ามาแล้วค่อยพอเย็นแล้วค่อยประกาศคือแทนที่ถ้าคุณยังเข้มแข็งเหมือนเดิมเนี่ยคุณก็ประกาศตามคิวเขามีคิวที่3ของวันนี้คุณก็ประกาศเลยว่าไม่ได้สิทธิประกันตัวให้เหตุผลมาแต่นี่คือศาลหลบซ่อนๆกรณีของการไม่กล้าลงนามคำสั่งเซ็นชื่อเฉยๆแต่ไม่กล้าให้ชื่อต่อสาธารณะคือก็พิสูจน์แล้วว่าศาลเนี่ยไม่กลัวการตรวจสอบจากสังคมกลัวที่จะต้องเปิดเผยตัวเองต่อสังคมว่าผมเนี่ยแหละเป็นคนที่สั่งเองคือกลัวการวิพากษ์วิจารณ์ซึ่งศาลก็ใช้วิธีหมิ่นศาลหรือละเมิดอำนาจศาลมาใช้โดยตลอดมาใช้เวลาใช่ใช่ครับโอเคขอบคุณมากครับนี่คือความเหตุผลนะครับแล้วก็ความรู้สึกของพันศักดิ์ศรีเทพนะครับกลุ่มพลเมืองโต้กลับนะครับก็ยังมีความปรารถนาดีต่อศาลนะครับว่าถ้าเกิดอยากทำงานให้สบายเนี่ยก็ขอให้ทำงานยืนอยู่บนหลักของความถูกต้องนะครับหลักของความเป็นธรรมนะครับยืนอยู่บนฐานของผลประโยชน์และสิทธิเสรีภาพของประชาชนแล้วท่านจะทำงานได้ง่ายขึ้นแล้วก็ไม่ต้องใช้เวลานานมากนะฮะแล้วก็ไม่ต้องอับอายไม่ต้องปิดบังชื่อเสียงของตัวเองนะครับแต่ไม่ทราบว่าศาลไทยจะทนลำบากอย่างนี้ไปได้อีกนานเท่าไหร่แต่ก็อย่างว่าล่ะครับความลำบากของผู้พิพากษาก็เป็นความลำบากในห้องแอร์ทำงานเลิกเย็นหน่อยเท่านั้นแต่ความลำบากของประชาชนก็คือต้องมายืนอยู่บนถนนนะครับความลำบากของนักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนก็คือต้องไปอยู่ในเรือนจำนะครับความลำบากความไม่สบายมันไม่เท่ากันนะครับแต่ก็ถือเป็นความหวังดีจากผู้ชุมนุมส่งไปถึงศาลถึงผู้พิพากษาถึงตุลาการนะครับอันนี้มายืนนี่กิจกรรมอยากจะมีอะไรที่อยากจะบอกครับมายืนที่หน้าศาลในวันนี้หรือว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็อยากให้เขาปล่อยเด็กอ่ะครับเพราะว่ามันไม่รู้จะเอาข้อหาอะไรนะมันไม่เป็นธรรมเด็กมันจะเสียการเรียนไม่ใช่อะไรหรอกเพราะเด็กกำลังพัฒนากำลังเรียนกำลังโตวันโตคืนไปอยู่คุกอย่างนี้มันก็มันลำบากนะอยู่คุกนะ
แต่อยากให้ผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเมืองเราเห็นอกเห็นใจเด็กกับบ้างเออมันไม่รู้จะเอาข้อหาอะไรแล้วดูแล้วมันก็ไม่มีข้อหาอะไรนะมันต่างคนก็แสดงสิทธิของใครมันใช่ไหมล่ะเรียกร้องมันก็ไม่ได้โทษร้ายแรงอะไรเพราะว่ามันไม่ได้ถ้าจะว่าผิดมันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะมันจะผิดข้อหาอะไรนะผมก็ยังงงๆมึนๆอยู่แต่ว่าอยากให้เห็นใจเด็กบ้างผู้หลักผู้ใหญ่อ่ะแบบแค่นี้แหละครับลุงแกมาทุกวันมาเพราะว่าแกค้าขายไม่ได้ไปขายของก็ไม่ได้แกก็มายืนหยุดขังมาช่วยน้องๆ อันนี้เป็นเพื่อนร่วมต่อสู้กับป้าเป้ามาใช่ไหมใช่ค่ะก็มายืนตั้งแต่วันแรกที่ตอนอยู่หน้าไอเรือนจำก็ไปเวลามีชุมนุมที่ไหนแกก็ไปแกมารถเนี่ยรถอะไรอ่ะรถมอเตอร์ไซค์พ่วงรถมอเตอร์ไซค์พ่วงหรือเปล่าของรถมอเตอร์ไซค์คนพิการเพราะว่าแกไปขายของมากี่วันมากี่วันก็นับวันได้นะครับที่มานี่ก็มาบ่อยนะเนาะก็มาเป็นปีแล้วแต่ว่าบางทีแกขายของไม่ได้แกไม่มีเงินค่าน้ำมันรถยายก็ให้40มั่ง100นึงมั่งแล้วแต่แบ่งกันไปก็สงสารแกก็แก่แล้วแกก็บ่นแล้วก็ให้ข้าวแกกินยายจะมาทุกวันก็มีข้าวก็จะให้ข้าวแกกินห้าสิบกว่าห้าสิบเท่าไหร่นะครับ3 53ปีแล้วนะครับตอนนี้แล้วก็อาชีพที่เราทำที่อาชีพผมทำผมก็พูดตรงๆนะอาชีพร้องเพลงแต่พอมันพอมีโควิดเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเลยก็เลยมาค้าขายพระครับทุกวันนี้ได้กินข้าวไปวันๆพอได้มีชีวิตแต่ว่าก็ยังอุตส่าห์มีความคิดถึงกับเด็กๆคิดถึงงานแหละคิดถึงใครบ้างครับเนี่ยเด็กๆที่เห็นหน้าที่หมดเลยครับหมดทุกคนเลยที่เขาโดนจับโดนติดคุกมานะครับจะว่าคิดถึงคนหนึ่งคนเดียวก็ไม่ได้ครับคิดถึงหมดเด็กครับอยากให้เขาได้รับการปล่อยตัวครับอยากให้เขามีอิสระครับอยากให้เขาปล่อยตัวอยากให้ผู้ใหญ่หลักบ้านเมืองเราเห็นอกเห็นใจเด็กบ้างเด็กมันกำลังเรียนไม่ใช่อะไรหรอกครับมันยังไปอีกไกลครับครับอันนี้คุณลุงชื่ออะไรนะครับขอโทษครับอ๋อชื่อทวีครับครับวันนี้นอกจากมีการเคลื่อนไหวนะครับในเรื่องของการปล่อยขอให้ปล่อยตัวชั่วคราวขอประกันตัว5นักเคลื่อนไหวนะครับ5นักเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับอานนท์นำพาพฤทธิ์ชีวรักษ์นะครับจตุพัฒน์บุญพระรักษานะครับพานุพงษ์จัดนอกและเบญจาอาปันซึ่งก็มีข่าวรายงานมาว่าได้ศาลได้ยกคำร้องขอให้ปล่อยตัวชั่วคราวไปที่เรียบร้อยแล้วเหตุผลนี้ยังไม่เห็นรายละเอียดนะครับแต่เดาได้ไม่ยากนะครับเราไปค้นๆดูผมว่าเหตุผลไม่น่าจะต่างจากเดิมเท่าไหร่นะครับอันนี้จากประสบการณ์นะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวลองดูนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีนักกิจกรรมจากกลุ่มทะลุฟ้าอีกอย่างน้อย4คนนะครับวันนี้นะครับยื่นขอประกันตัวแล้วก็ศาลนัดไต่สวนนะครับเราก็ยังมีความหวังอยู่นะครับตอนนี้การชุมนุมนะครับก็คือมีปีกมียาใจมีไดโน่นะครับนักกิจกรรมจากขอนแก่นกลุ่มทะลุฟ้านะครับโดนจับตัวไปนะครับไม่ใช่112นะครับวันนี้เป็นวันที่วันอังคารที่26ตุลาคม2564ครับตอนนี้แกนันจะแถลงวันที่71ที่พวกเราได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำกิจกรรมยืนหยุดขังเพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการเรียกร้องสิทธิการประกันตัวซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ผู้ถูกกล่าวหาทางการเมืองจะต้องได้รับในคดีอะไรก็แล้วแต่นะครับควรต้องได้รับซึ่งเราก็มีตัวอย่างให้เห็นอยู่แล้วว่าแม้กระทั่งผู้ถูกพิพากษาว่าผิดแต่ว่ายังต่อสู้คดีต่อไปก็ยังได้รับสิทธิการประกันตัวออกมาเพื่อต่อสู้คดีให้อย่างเป็นธรรมที่สุดนะครับ
ัจจุบันมีผู้ต้องขังทางการเมืองประมาณ20คนนะครับในจำนวนนี้เป็นผู้เยาว์1คนหลังจากที่3คนก่อนหน้าได้ถูกปล่อยตัวออกมาก่อนแล้วนะครับวันนี้อัยการจังหวัดธัญบุรีให้เลื่อนฟังคำสั่งคดีชักธงแดง112ขึ้นสู่ยอดเสาที่สภ.คลองหลวงนะครับในตอนที่นักกิจกรรมติดตามให้กำลังใจเดฟชยพลเมื่อ15มกราคม64วันนี้อัยการแจ้งว่าจะมีคำสั่งฟ้องคดีแต่พอวันนี้ผู้ถูกกล่าวหาไปกลับแจ้งว่าสำนวนยังไม่แล้วเสร็จนะครับให้เลื่อนไปเป็นวันที่23พฤศจิกายนส่วนกรณีการจับกลุ่ม2นักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพาไปแจ้งข้อหาม .112 ที่สภ.แสนสุขโดยไม่เคยมีหมายเรียกมาก่อนเหตุจากติดป้ายข้อความที่ระเบียงหอพักนะครับข้อความเขียนว่าผู้นำก็ส้นตีนจุดๆๆก็ส้นตีนตำรวจยื่นขอฝากขังต่อศาลจังหวัดชลบุรีศาลอนุญาตให้ฝากขังนะครับแต่ว่าได้รับการประกันตัวเป็นหลักทรัพย์รายละ 1.5 แสนบาทจากกองทุนราษฎรประสงค์วันนี้ทนายได้เยี่ยมเบญจาปันนะครับผ่านทางไลน์ของเรือนจำเป็นเวลาทั้งหมด18นาที35วินาทีซึ่งปกติการเยี่ยมของทนายก่อนโควิดจะไม่มีการจำกัดเวลานะครับซึ่งถ้าผู้ถูกกล่าวหาได้พูดคุยปรึกษาคดีกับทนายเพียงแค่นี้แล้วการต่อสู้คดีมันจะโปร่งใสและเป็นธรรมได้ยังไงนะครับนี่เป็นเรื่องที่เราจะต้องจับตาและเรียกร้องกันต่อไปวันนี้ศาลอาญามีคำสั่งไต่สวนคำร้องขอปล่อยตัวโชคคราวไดโนยาใจเป่าและปีกทะลุฟ้านะครับในกิจกรรมศาสตร์ศรีหน้าสน.ทุ่ง2ห้องซึ่งทั้งหมดถูกคุมขังมาแล้ว26วันส่วนยาใจถูกคุมขังมาแล้ว7วันนะครับกำหนดวันไต่สวนวันที่28ตุลาคมนะครับ10นาฬิกาที่ศาลอาญาส่วนศูนย์ทนายความและสิทธิเพื่อสิทธิมนุษยชนได้ลงบันทึกเยี่ยมขจรศักดิ์หรือมาร์กนะครับหนุ่มวัย18ปีซึ่งขออนุญาตเล่าเรื่องของเขาสั้นๆนะครับจากเด็กจบม.2ครึ่งนะครับนี่เป็นคำของมาร์กเองนะครับจากชัยภูมิเข้ามากรุงเทพดิ้นรนทำงานหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวจนได้รับผลกระทบจากโควิดนะครับจนต้องเข้าร่วมม็อบทะลุแก๊สเพื่อไล่ประยุทธ์ออกไปนะครับแต่ว่าวันหนึ่งเขาก็ถูกตำรวจมาที่บ้านแล้วก็จับพร้อมกับของกลางคือแก๊สน้ำตา1กระป๋องมาร์กโตมากับยายที่ชัยภูมิและย้ายมากับแม่ที่กรุงเทพนะครับเขาอยากจะเรียนต่อแต่ต้องทำงานช่วยเหลือครอบครัวรับจ้างเสิร์ฟขับวินมอเตอร์ไซค์เขาบอกว่าสมัยทักษิณรายได้ดีกว่านี้ขณะที่ตอนนี้เขามีรายได้เฉลี่ยเพียงวันละ300ถึง400บาทขณะที่พ่อเขาเคยขับวินสมัยทักษิณได้วันละ 1,000 ถึง 1,500 บาทเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเขาอายุ18ปีถึงเกณฑ์สมัครรปภ.ได้จึงเข้าไปสมัครแต่ทำงานได้เพียง 2-3 เดือนก็เจอโควิดระลอก2เลยต้องออกจากงานนะครับเมื่อต้องออกจากงานแล้วเขาก็เลยมาร่วมกิจกรรมกับม็อบเพราะเห็นว่าเป็นการชุมนุมโดยสันติแต่ว่ามาวันแรกก็โดนแก๊สน้ำตาเลยหลังจากนั้นเขาก็เลยมาร่วมม็อบทะลุแก๊สตลอดมาร์กบอกว่าผมอยากสู้อยากออกไปสู้คดีด้านนอกฝากข้อความถึงแม่ว่าอยากให้แม่สู้ผมรอวันที่ได้เจอนี่เป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของตัวละครเล็กๆน้อยๆนะครับที่
ไม่ได้รับสิทธิการประกันตัวทำให้การต่อสู้คดีไม่เป็นไปอย่างยุติธรรมนะครับเพราะงั้นขอเชิญชวนทุกท่านนะครับเรียกร้องสิทธิการประกันตัวให้กับผู้ต้องขังเหล่านี้ด้วยการหันหน้าเข้าหาศาลฎีกานะครับชู3นิ้วให้สุดแขนแล้วเป็น3คำเพื่อแสดงเจตนารมณ์ของเรานะครับปล่อยเพื่อนเราปล่อยผู้บริสุทธิ์คือสิทธิการประกันตัว3ครั้งครับ1 2 3ปล่อยเพื่อนเราปล่อยผู้บริสุทธิ์คือสิทธิการประกันตัวปล่อยเพื่อนเราปล่อยผู้บริสุทธิ์คือสิทธิการประกันตัวปล่อยเพื่อนเราปล่อยผู้บริสุทธิ์คือสิทธิการประกันตัวขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากที่ทำให้การดูสุขภาพนะครับรักษาสุขภาพให้ต่อสู้กันนานๆนะครับผม